เคยเจอที่ไหนไหมคะยังกินที่นี่ที่เดียวที่เดียวเลยไม่ค่อยมีใครถามไม่เคยก็มีวันนั้นมีมาเลกับอินโดมาหนีเลยอยู่แถวๆนี้มาอยู่ฝั่งนู้นพระราม 3อู้มาทานถึงนี้เลยวันนั้นก็ยังมาจากหัวหินเลยค่ะแล้วเขารู้จักร้านได้ไงอะคะเดินไปอีก350เมตรสวัสดีค่ะตอนนี้ตายอยู่ตำบลตลาดนะคะอำเภอพระประแดงคือร้านเนี้ยไม่มีที่จอดรถนะคะต้องจอดรถริมถนนฟุตบาทตรงนี้แหละจอดได้นครเขื่อนขัน4เข้าซอยนี้อีก300เมตรอ้าวไม่ได้ซอยตันหรอเหมือนดูเหมือนซอยตันเลยอะรถวิ่งไม่ได้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์กับทางเดินเลี้ยวซ้ายอ๋อเข้าอีกทางนึงได้นะคะแต่ว่าทางนั้นไม่มีที่จอดรถอันนี้เรายังจอดรถริมฟุตบาทแล้วก็เดินเข้ามาได้คือร้านนี้มีคนแนะนำนะคะถือว่าเป็นร้านลับเลยแหละอ๋อคือทางนี้รถวิ่งได้แต่เป็นทางเล็กๆจะจอดรถลำบากหน่อยอยู่ใกล้กับมัสยิดอ๋อนี่อยู่นี่ร้านนี้นะคะในแผนที่ Google Map อาจจะไม่มีเบอร์โทรติดต่อนะยังไงต่ายว่ามาตาม Google Map แต่ว่าร้านเขาขายทุกวันร้านจะอยู่ในชุมชนนะคะต้องขอบคุณคนแนะนำเลยแหละร้านอยู่นี่เลยอุ๊ยบรรยากาศเป็นคลองนะโอ้ถ้าคนไม่แนะนำนี่ไม่รู้จักเลยนะร้านนี้ร้านอยู่นี่นะคะเจอแล้วไม่มีป้ายบอก ไม่มีป้ายบอกชื่อร้านนะคะใช่ไหมถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวป้านะนะคะค่ะขายมะละกอไงคะ30บาทแล้วส้มขายไงคะส้มถุงละ50เอาส้มโลนึงค่ะพักอยู่ที่นี่อ่ะคะจ้าพักอยู่2คนขายทุกวันใช่ไหมคะตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวแกงเลยนะคะไปถอดรองเท้าป้านะไหมคะค่ะใช่อ๋อดีค่ะเจ้าของร้านนะคะเล็กขอจายาห่อนึงเล็กขอจายาห่อที่ร้านจะมีก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวกะทิอันนี้เป็นกะทิสดแต่กะทิสดใส่แต่หัวกะทิแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำทุกอย่างค่ะลูกชิ้นนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำธรรมดาเป็นเย็นตาโฟต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอ่ะมีหมึกด้วยนะคะเป็นเย็นตาโฟค่ะร้านจะหยุดวันไหนบ้างคะไม่มีวันหยุดค่ะทานได้ตั้ง9โมงถึง4โมงเย็นค่ะใกล้มัสยิดใกล้มัสยิดมัสยิดดาร็อกซ์อาดะหัวยำทานแล้วเป็นไงบ้างคะถูทานตั้งแต่เด็กๆแล้วโอ้ยตั้งแต่อาราธนาตอนนั้นจำบาทนึงมาทันไม่ทันแล้วก็มีเมี่ยงคำอย่างนี้เลยตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วคะแล้วก็มีที่ยืนพื้นก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวแกงโอ้ยงี้กี่ปีแล้วคะก็นี่51แล้วโอ้อายุ51 40กว่าปีอร่อยขอบคุณค่ะที่เป็นสูตรโบราณที่สุดเลยนะเพราะว่าส่วนมากเขาทำก็คนละสูตรไม่ใช่สูตรนี้สูตรโบราณกับสูตรปัจจุบันต่างกันยังไงอะคะก็บางที่เขาก็ใส่ขมิ้นใส่อะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช้ไงน้ำกะทิสดนี่แหละแล้วเราก็มาผัดเครื่องแล้วก็เคี่ยวกระถางเงี้ยมันจะนัวอย่างใช้เตาถ่านนี่คือจะอุ่นร้อนไปตลอดเพราะว่าเราใช้ย่างลูกชิ้นด้วยพอไม่ย่างลูกชิ้นเราก็ตั้งมันทานบ่อยไหมคะเรื่อยๆจะแกงสดอยู่อยู่แถวๆนี้มาอยู่ฝั่งนู้นพระราม 3อู้มาทานถึงนี้เลยวันนั้นเขายังมาจากหัวหินเลยค่ะแล้วเขารู้จักร้านได้ไงอะคะคนใต้อะที่เขาทำเพจต่างประเทศอะไรเยอะๆอะไรอะเคยเห็นไหมล่ะดูเพจของดีนวอล์กชาวต่างชาติมาไหมคะอ๋อมีวันนั้นมีมาเลกับอินโดมาทานมากี่ปีแล้วคะ4-5 ปีแล้วติดใจถูกใจอะไรผมกินมากกินก๋วยเตี๋ยวกะทิพี่เคยกินป่ะไม่เคยค่ะต้องกินก๋วยเตี๋ยวกะทิไม่ค่อยมีใครถามไม่เคย
โอ้สวัสดิ์กุฏิกะทิไม่ค่อยมีใครทำจ้ะไม่เคยเจอด้วยแต่แกงอ่ะยังมีอยู่แกงเคยยังมีอยู่ที่ประเทศยังไม่เคยหนูยังไม่เคยกินแกงกะทิจ้ะไม่มีใครทำเกี่ยวกับกะทิอันนี้ก๋วยเตี๋ยวกะทินะคะค่ะยายเขาขายก๋วยเตี๋ยวแกงกับก๋วยเตี๋ยวกะทิแล้วก็ซุปยายเขาป่วยคือว่ายายเขาขายไม่ไหวแล้วไงเขาก็เลยให้สูตรมากุ้งแห้งค่ะเป็นเหมือนกุ้งฝอยไม่นี่จะซื้อกุ้งตัวมาแล้วเรามาล้างแล้วก็มาปั่นให้มันละเอียดจะได้ทานง่ายค่ะเต้าหู้ถั่วป่นน้ำปลานิดหน่อยไข่ต้มต้นหอมผักชีผักกาดเค็มผักกาดหวานก็หอมเจียวแล้วก็จะใส่มะนาวขายมากี่ปีละคะถ้าตัวเองเนี่ย40กว่าปีแล้วส่วนมากก็จะขายก่อนๆจะขายในหมู่บ้านเฉยๆจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่เอ๊ะอย่างนี้มีร้านอื่นไหมคะที่ขายก๋วยเตี๋ยวอินโดไม่มีเหลืออยู่ร้านเดียวแล้วหนูอะไรลูกมันก็เป็นเครื่องแกงอะนะคล้ายๆข้าวซอยเนาะใครเคยข้าวซอยนะแต่ข้าวซอยมันจะใส่เยอะแยะกว่าแรงกว่าหน่อยนะสูตรอินโดนีเซียคือเป็นเครื่องเทศเป็นสูตรของอินโดนะคะค่ะเราเห็นยายเขาว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้สูตรมาจากไหนเขาว่ามาอย่างนั้นนะบางคนเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวแขกทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหไม่ต้องบอกแล้วร้านนี้มันไม่เคยเปลี่ยนรสชาติเลยตั้งแต่6ขวบยัน44ขวบตั้งแต่รุ่นโต๊ะแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวกะทิอะคะเคยเจอที่ไหนไหมคะยังกินที่นี่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวเลยเมื่อก่อนนี่จะเป็นจายาฮายีนะฮายีก๋วยเตี๋ยวนี่แหละใช่แล้วแต่คนชอบปกติแล้วเขาจะใช้เส้นเล็กได้จะเป็นสูตรของเขาหาทานยากแต่เขามีแหละที่อื่นเขาก็มีขายแต่มันคนละสูตรกันสูตรจะไม่เหมือนกันแต่ปกติแล้วถ้าโบราณจริงๆเขาจะไม่ใส่เนื้ออันนี้เป็นกะทิสดแต่กะทิสดจะใส่แต่หัวกะทิแล้วเติมน้ำนิดหน่อยเป็นน้ำขลุกขลิกนะคะจ้ะก๋วยเตี๋ยวกะทิธรรมดาชาม40บาทนะคะขายครึ่งฟองเดี๋ยวชิมน้ำกะทิแบบเปล่าๆเพราะปรุงรสมาไหมอันนี้ชิมหัวกะทิมันๆเหมือนขนมอ่ะหุยหอมกะทิหวานมันนะคะหัวกะทิเลยแต่ถ้าเกิดว่าพิเศษ50บาทอ่ะขาย1ฟองมีเนื้อแต่ว่าเขาใส่น้ำมะนาวมาแล้วนะคะเดี๋ยวชิมแบบยังไม่ได้ปรุงคือรสชาติเขาจะมันๆจืดๆมันๆแล้วก็เปรี้ยวจากมะนาวแล้วไม่ค่อยเจอก๋วยเตี๋ยวกะทิแบบนี้เติมพริกป่นแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะต้องใส่น้ำตาลกับเปรี้ยวเพิ่มไปถ้าคนชอบนัวนัวหวานมันจะมีถั่วมีเต้าหู้พอกินแล้วแบบมันๆอ่ะคือกินแล้วรสชาติจะคล้ายๆขนมจีนซาวน้ำนะคะแต่ว่าขนมจีนซาวน้ำอันนั้นเขาจะใส่ขิงใส่สับปะรดก็อีกรสชาติหนึ่งเอกลักษณ์อีกอย่างนึงอันนี้ก็มีรสชาติเอกลักษณ์อีกอย่างนึงไม่เหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆกันจะมันๆหวานๆมันๆหอมๆกะทิใส่กุ้งแห้งเลยนะใส่กุ้งแห้งบดเขาใส่กุ้งแห้งด้วยนะเป็นกุ้งบ่นฝอยๆเลยแบบมีความเค็มเค็มๆนัวๆอร่อยนะคะอร่อยในสไตล์ของเขารสชาติมีเอกลักษณ์นะคะถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์อย่างนี้ที่หาทานยากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวสีสวยก๋วยเตี๋ยวแกงสั่งพิเศษมานะคะ50บาทมีไข่ต้มแล้วก็ใส่เนื้อแต่อันนี้ไม่มีกุ้งบดหอมแกงนะกะทินี่ข้นเข้มข้นอันนี้รสชาติดีไม่ต้องปรุงแล้วนะคะกะทิแตกมันเลยอ่ะแต่เนื้อดีนะไม่ได้มีกลิ่นสาบอะไรนะคะอันนี้เนื้อนุ่มกว่าอันนู้นแฮะอันนี้อาจจะเนื้อเปื่อยกว่าเห็นเขาตักคนละหม้อ
ร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวใส่กะทิแต่อร่อยนะถือว่าอร่อยในสไตล์ของเขาแล้วก็รสชาติมีเอกลักษณ์ยังไงร้านนี้คืออาจจะเดินทางมาลำบากหน่อยแปะลิงก์แผนที่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอน 1:00 นค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ